ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนเหตุที่ต้องมีสามีร่วมกันพ่อของลูกเป็นลูกผู้ชายผู้ใหญ่บ้านเป็นนักเลงทั้งกายและใจมีภรรยาถึงสองคนด้วยความภาคภูมิใจแม่ของลูกเป็นภรรยาคนที่สองที่พ่อได้มาจากการสันนิษฐานดิชุดมาชุดมาถูกต้องจ้ะโอ้โหวันหน้าฉันนี่เก่งสงสัยเคยมีอดีตหรือเปล่าเนี่ย แม่ของลูกภรรยาคนที่สองที่พ่อได้มาจากการฉุดทั้งที่พ่อเพิ่งจะมีภรรยาคนที่หนึ่งไปได้ไม่นานนักแล้วพ่อก็พาแม่ เข้ามาอยู่บ้านเดียวกันทำให้ภรรยาคนแรกเสียใจมากจนหนีออกจากบ้านอะไรจะเกิดขึ้นไหนสันนิษฐานสิพ่อไปตามกลับมาบังคับข่มขู่ว่าอยู่บ้านเดียวกันให้ได้ถ้าขัดขืนจะโดนซ้อมแล้วก็ลงมือลงไม้จนกระทั่งต้องยอมด้วยกันทั้งคู่แต่ถึงอย่างไรพ่อก็มีข้อดีคือเป็นคนยุติธรรมเดี๋ยวเราฟังดูความยุติธรรมจนลูกไม่รู้สึกว่าพ่อเป็นคนลำเอียงเลยคือรู้สึกแต่ว่าพ่อมีความยุติธรรมอย่างพิเศษคือให้ของเท่ากันทำให้ภรรยาคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองสลับกันท้องด้วยระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเช่นถ้าภรรยาคนที่หนึ่งมีลูกคนที่หนึ่งไม่นานนักภรรยาคนที่สองก็ต้องมีลูกคนที่หนึ่งคือสลับกันอย่างนี้เพื่อให้เสมอภาคกันจนกระทั่งแต่ละฝ่ายมีลูกเท่ากันคือฝากละ7คนถูกต้องจะโอ้รวมแล้วพ่อมีลูกทั้งหมด14คนเลยและก็ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องช่วยกันเลี้ยงลูกถูกต้องถ้าไม่เลี้ยงเป็นคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ใหญ่และแม่ของลูกต้องมาเป็นภรรยาพ่อทั้งสองคนท่านเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกันอย่างไรหรือไม่แล้วทำไมแม่ใหญ่และแม่จึงมีลูกเท่ากันแต่ลูกแม่ใหญ่อยู่ครบส่วนแม่ของลูกเหลืออยู่สองมาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะแม่ทั้งสองในอดีตมีกรรมเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนในบ้านเดียวกันโดยกรรมนี้จึงทำให้มาเจอสามีแบบนี้ส่วนแม่ของลูกมีกรรมปานาติบาตและสุราจึงทำให้แม่ดึงดูดผู้มีกรรมแบบเดียวกับแม่มาเกิดเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้อายุสั้นตายไป5คนนะลูกส่วนตัวลูกและน้องมีกรรมทางนี้น้อยกว่าคนอื่นที่แม่ใหญ่และแม่ของลูกมีลูกเท่ากันเพราะเป็นความตั้งใจของพ่อจึงทำให้แม่ทั้งสองมีลูกเท่ากันละจ้า